มื้อนี้แม่ปังกะจะมากินโอ๊ตวอดให้พี่น้องเบิ่งจ้าว่ากินได้อีหลีจ้าแซ่บกินกับข้าวเหนียวฮ้อนๆจ้าแซ่บๆพี่น้องแซ่บกินกับมักพริกข้าวเหนียวฮ้อนๆสุกแล้วค่ะพี่น้องกินหอมหอมค่ะพี่น้องหอมกินใบตองนะจ้าเป็นอาหารลาวเหนือค่ะพี่น้องบ่ฮู้ว่าพี่น้องจะเคยกินอยู่บ่จ้าเอิ้นซื้อว่าโอ๊ตเป็นเมนูแปลกๆเนาะจ้าหวานไหวแก่ๆก็กินได้เด้อจ้าสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนมื้อนี้แม่ปังกะจะเอาบอนไปเฮ็ดโอ๊ตค่ะพี่น้องเฮ็ดแบบอาหารลาวเหนือค่ะพี่น้องโอ้โหว่าพี่น้องจะเคยกินอยู่บ่จ้ามาเบิ่งนํากันได้จ้าตามมาได้จ้านี่ค่ะพี่น้องก่อนจะเอาบอนก็ต้องเอาผ้ายางผ้ากันเปื้อนกั้นก่อนเนาะบอนก็สิเลือกเอาแต่ใบแก่ๆจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็ใบแก่อีกจ้าแต่ว่าใบอ่อนก็กินได้คือกันจ้าบอนก็งามงามค่ะพี่น้องช่วงนี้หน้าฝนเนาะจ้าได้หลายเติบค่ะพี่น้องแล้วเดี๋ยวมาล้างน้ำให้สะอาดกันเนาะจ้าล้างน้ำสะอาดแล้วก็วันนี้ก็สิเอามาตากประมาณจักเช้านาทีเนาะจ้าพี่น้องให้เป็นแห้งๆให้ไหวมันเหี่ยวๆจักหน่อยเนาะจ้าก็ว่าตากแห้งๆเหี่ยวๆประมาณนี้ล่ะค่ะวันนี้ก็จะเอามาใส่ผู้นี้ไว้เนาะจ้าวันนี้ก็สิหาแนวมาปิดไว้ก่อนเนาะจ้าแม่ปังก็จะเอาซีนพลาสติกหุ้มไว้จักคืนนึงเนาะจ้าถ้าบ่มีซีนพลาสติกก็เอาฝาหม้อปิดก็ได้คือกันเนาะจ้าบัดนี้ก็เอาปลาไว้คืนนึงกะสีก็จะออกมาเป็นเหลืองๆประมาณนี้ล่ะค่ะบัดนี้ก็สิเอาน้ำข้าวมาใส่จ้ะพี่น้องน้ำข้าวมาข้าวเหนียวจ้ะบัดนี้ก็เอามาใส่ให้ทั่วเนาะจ้ะบัดนี้ก็สิเอามา1ค่ะพี่น้องเอาฝาปิดไว้เนาะจ้ะวันนี้ก็1สุกแล้วจ้าวันนี้ก็สิเอามาตําเนาะจ้ะเอาตะไคร้ใส่แล้วก็มะแขนจ้ะหอมแดงพริกสดวันนี้ก็เอาบอนตําใช้น้ําเนาะจ้ะวันนี้ก็สิตําก่อนเนาะจ้ะก็จะตําประมาณซ้ํานี่ล่ะจ้ะวันนี้ก็สิมาปรุงเอาเกลือเอาผงชูรสซะเนาะวันนี้ก็สิเอาเกลือใส่จะใส่เกลือค่ะพี่น้องจะบ่ใส่น้ําปลาเด้อจ้ะผงชูรสต้นหอมวันนี้สิมาตําเนาะจ้ะตําอีกรอบนึงเนาะวันนี้ก็เอาใส่ใบตองสิเอาไปมกหรือเอาไปปิ้งค่ะพี่น้องวันนี้ก็เอามาปิ้งใส่เตาถ่านไฟอ่อนๆจ้ะพี่น้องมกบักใหญ่ค่ะพี่น้องสุกแล้วค่ะพี่น้องกินหอมหอมค่ะพี่น้องหอมมกใบตองนะจ้าบ่ฮู้ว่าพี่น้องจะเคยกินอยู่บ่จ้าเป็นอาหารลาวเหนือค่ะพี่น้องเอิ้นชื่อว่าโอ๊ตบ่อนใบแก่นะคะกินได้จ้าแซ่บๆจ้ะพี่น้องกินอยู่ผู้เดียวแซ่บอยู่ผู้เดียวจ้ะเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องเป็นอาหารบ้านๆเป็นอาหารลาวเหนือเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำหรับก่อนเนาะจ้าไปเจอกันคลิปหน้าเนาะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ปังเนื้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ